ที่เห็นนั่นคือคงเดชลูกบางปลาสร้อยหรือว่าฉลามดำแห่งภาคตะวันออกครับคงเดชเป็นนักมวยรุ่นพี่มีน้ำหนักนะครับทั้งคู่น้ำหนักอยู่ประมาณ145-147ปอนด์หรือว่าในรุ่นเวลเตอร์เวทนะครับคงเดชนั้นเคยชนะน็อกอภิเดชมาแล้วนะครับแล้วก็เคยแพ้อภิเดชเช่นเดียวกันนะครับในวันนั้นคงเดชเป็นนักมวยที่เป็นรุ่นพี่ที่มีอายุมากแล้วก็เลยจุดสูงสุดของตัวเองมาแล้วส่วนแสงจากนั้นอยู่ในขณะที่กำลังดังถึงขีดสุดเลยนะครับคงเดชนั้นมีลำหักลำโค่นแล้วก็มีหมัดซ้ายขวาที่หนักหน่วงทีเดียวนะครับส่วนแสนศักดิ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับการที่มีแขนที่ยาวกว่าคนอื่นแล้วก็มีหมัดซ้ายที่หนักโดนเข้าไปจะต้องลงเป็นลงทันทีครับแสนศักดิ์ทิ้งซ้ายเข้าไปแต่ว่าไม่โดนคงเดชพยายามบวกด้วยซ้ายเหมือนกันครับกรรมการผู้ห้ามเวทีก็คือกรรมการชาญทองพัฒน์นะครับวันนั้นตัดผมเกรียนทีเดียวแสนศักดิ์นั้นมีลูกเตะที่ใช้การได้ทีเดียวครับเตะซ้ายขวาที่สวยนะครับเตะขวาในกรณีนี้แสนศักดิ์กัดขวาออกคงเดชก็กัดขวาออกแสนศักดิ์ก็เลยใช้ลูกเตะขวามากสักหน่อยนะครับสังเกตว่าแสนศักดิ์นั้นเตะแบบดีดๆนะครับสวยงามเลยคงเดชเดินเข้าไปนะครับคงเดชนั้นคงจะต้องพยายามวันนั้นคงกะขึ้นมาแลกกับแสนศักดิ์นะครับแต่ยังไม่เคยเห็นนะครับคนที่แลกกับแสนศักดิ์แล้วไปโดนแสนศักดิ์แล้วทนอยู่ได้นะครับส่วนมากโดนแล้วมักจะต้องลงทุกคนไปศักดิ์แยบซ้ายหมุนออกมาครับตกหมัดขวาเข้าไปโอ้โหอัปคัตขวานี้พลาดไปคงเดชตอบด้วยเตะซ้ายที่ขาเหมือนกันนะครับเตะซ้ายเข้าไปอีกทีนึงสันสักดีแข้งขวาขึ้นไปสวยทีเดียวแต่ว่าไม่โดนจังนะโอ้โหคงเดชโดนเข้าไปแล้วครับหมัดซ้ายสั้นๆของสันสักนะครับกรองลงไปให้กรรมการนับถึงเท่าไหร่ครับนับถึง8นะครับให้ชกต่อไปสันสักเข้าไปขยี้แล้วครับซ้ายเข้าไปทีคงเดชลงไปแล้วกรรมการวิชานับอีกครั้งหนึ่งนับถึง8ครับให้ชกต่อไปอีกสันสักโอ้โหอัปคัตขวาของสันสักคงเดชก็พยายามที่จะบวกด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันนะครับโอ้โหหัวสู้หัวซุนเลยทีเดียวเตะซ้ายเข้าไปครับโอ้โหอัปคัตซ้ายของคงเดชอันนี้ก็โดนคางของสันสักเหมือนกันสันสักนั้นไม่รู้สึกเดินเข้าไปพยายามชกหมัดซ้ายโอ้โดนเข้าไปอีกแล้วนะครับเดินเข้าไปชกซ้ายเข้าไปทีนึงคงเดชหมุนหนีออกมาสันสักเดินจี้เข้าไปครับหมัดซ้ายไม่โดนคงเดชโต้โดยเตะซ้ายสูงโอ้โหหมัดซ้ายนี้ครับหมัดทิ้งซ้ายตรงครับจับเข้าที่คางของคงเดชอย่างจังไปไม่ไหวแล้วครับดูภาพช้านะครับสันสักเตะซ้ายเข้าไปที่ชายโครงคงเดชเดินเข้ามาโอ้ดีดแข้งขวาสวยนะครับนี่นะครับหมัดซ้ายหมัดแรกที่คงเดชลงไปให้มันการนับแล้วก็หมัดที่สองครับมาดูหมัดน็อกนะครับคงเดชแข็งใจเตะซ้ายโต้เข้าไปแต่ว่าไม่โดนอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นี่แหละครับหมัดซ้ายหมัดนี้แหละครับโอ้โหเต็มกรามจริงๆ